เอเซเซลลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราต่อไปว่าเกี่ยวกับยาเภสัชนะก็ยานี้เก่งครั้งละในเม็ดยานี้เก่งครั้งละในเม็ดก็บอกว่าดีเซโกตะเนตะเฉิงหรือตะเนตะลงซาบายานี้เก่งครั้งละในเม็ดดีเซโกตะเนตะเฉิงตะเนตะลงซาบาดีเซโกตะเนตะลงซาบาดีเซโกตะเนตะลงซาบาแปลว่ายานี้เก่งครั้งละในเม็ดยานี้ก็ดีเซโกเก่งก็แปลว่าซาเดครั้งละไม่ถึงตะเจงในเม็ดก็แปลว่าตะลงก็บอกว่าดีเซโกตะเนตะลงซาบาดีเซโกตะเนตะลงซาบาทีนี้ใช้ด้วยคำว่าโกนี้แปลว่ายาเป็นทุกขธรรมนะทุกเก่งก็บอกว่าดีเซโกตะเนตะลงซาบาดีเซโกตะเนตะลงซาบาแปลว่ายานี้เก่งครั้งละในเม็ดทีนี้ต่อไปว่าต้องกินยาแบบไหนเวลาไหนช่วงไหนตอนไหนก็เราอยากจะบอกว่ากินก่อนอาหารนะต้องกินก่อนอาหารก็คำว่ากินนี้แปลว่าซาเดก่อนอาหารก็ภาษาพม่านี้ อาจจะยองหน่อยครับบอกว่ากินก่อนอาหารก็อาซามาซาเข็นซาบา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 นะคำว่าอาซานี้แปลว่าอาหารการกินนะมาซาเข็นนี้หมายถึงก่อนยังไม่กินมาซาเข็นก่อนที่จะยังไม่ได้กินอาหารก็บอกว่ามาซาเข็นมาซานี้แปลว่าไม่กินคำว่าเข็นนี้มาจากคำว่าก่อนนะก็มาซาเข็นแปลว่าก่อนอาหารอาซามาซาเข็นซาบาซาบานี้หมายถึงกินนะคำว่าป่าลงท้ายด้วยคำว่าป่านี้แปลว่าให้คุณหญิงกินให้คุณหญิงตามทำคล้ายๆเป็นคำสั่งนะอาซามาซาเข็งซาบาอาซามาซาเข็งซาบาแปลว่ากินก่อนอาหารนะต่อไปว่าหลังอาหารก็หลังอาหารก็ที่นี่ก็เอาง่ายๆว่าอาซาซาบีซาบาทีนี้คำว่าหลังนี้คือที่แปลว่าแปลว่านับนะอาหารก็แปลว่าอาซาก็กินหลังอาหารก็พม่าเรียกว่าอาซาซาบีนับซาบาอันนี้เป็นคำเต็มประโยคแบบสมบูรณ์นะแต่เวลาพูดธรรมดาก็อาซาซาบีซาบาอาซาซาบีซาบาทีนี้ในภาษาพม่านะไม่มีคำว่าหลังมีแต่คำว่าแล้วนะกินอาหารแล้วกินอาหารแล้วกินแปลว่าอาซาซาบีซาบาปีนี้หมายถึงเสร็จแล้วนะปีหมายถึงเสร็จแล้วแต่ที่นี้คำว่าปีก็เสร็จแล้วแล้วก็พูดด้วยคำว่าหลังก็อาซาซาปีนับหลังกินแล้วกินอาซาซาปีนับซาบาแต่คำว่าเน่านี้ไม่ใส่ก็ได้แต่ก็ต้องอยู่วันท้ายหลังกริยาซาปีนับซาปีนับแปลว่าหลังกินอาหารอาซาซาบี
ซาบาหมายถึงกินอาหารแล้วกินอาซาซาบีซาบาอาซาซาบีซาบาหรืออาซาซาบีนอกซาบาอาซาซาบีนอกซาบาแปลว่ากินหลังอาหารนะต่อไปว่าก่อนนอนก่อนนอนกินยานี้ต้องกินก่อนนอนแต่คำว่าก่อนนอนนี้ภาษาพม่าว่ามะเอ็กคินมะเอ็กคินมะเอ็กคินก่อนยังไม่นอนถ้าแปลจากภาษาพม่าก็มะเอ็กนี้แปลว่าไม่นอนมะเอ็กคินก็แปลว่าก่อนยังไม่นอนก็บอกว่ามะเอ็กคินก่อนนอนแปลว่ามะเอ็กคินกินก่อนนอนมะเอ็กคินซาบาถ้าบอกให้คนอื่นกินหรือบอกให้คนอื่นทำก็พูดให้คนอื่นนอนก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าป่าหรือออกเสียงว่าบาก็ได้นะกินก่อนนอนมะเอ็กคินซาบามะเอ็กคินซาบามะเอ็กคินซาบาแล้วก็บอกต่อไปว่าเวลาปวดเวลาปวดเวลาปวดนี้คำว่าเวลาแปลว่าอเชิง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 ก็คำว่าปวดก็เอาความหมายว่านาเดนาเดหรือใกล้เดใกล้เดก็ได้นะกินเวลาปวดก็ต้องบอกว่านาเดอเชิงซาบานาเดอเชิงซาบานาเดอเชิงซาบาแปลว่ากินเวลาปวดทีนี้เพิ่มเติมคำว่าเดะไปคำว่าเดะนี้ก็แปลว่าเวลาปวดนะนาเดอเชิงซาบานาเดอเชิงซาบานาเดอเชิงซาบาคำว่าเดนี้ก็แปลว่าเวลากำลังปวดอยู่ก็กินนะก็นาเดอเชิงซาบาใกล้เดอเชิงซาบาใกล้เดอเชิงซาบาเวลาปวดก็กินนาเดอเชิงซาบานาเดอเชิงซาบาเวลาเจ็บก็กินเกี่ยวกับยานี้พม่าใช้กับคำว่ากินก็ได้หรือดื่มก็ได้นะซีซาเดกินยาซีเต้าเดดื่มยาก็กินยาซีซาเดอันนี้เกี่ยวกับยาถ้าหมอคำสั่งมาหรือหมอบอกมาก็พูดแบบอย่างนี้ครับเอเซเซโลเลกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา